การที่เราจะเกิดผลมากขึ้นเราต้องยอมให้พระบิดาลิดชีวิตของเราการลิดเจ็บเราต้องยอมเจ็บเพื่อเราจะได้เกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นในชีวิตจริงของเรายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ไม่ดีฝังแน่นอยู่ในชีวิตของเรา บาปที่เกาะแน่นการลามกการเป็นศัตรูกันการอิจฉากันและความโลภและมีอีกสิ่งอื่นๆมากมายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตจริงของเราเราต้องยอมให้พระเจ้าลิดชีวิตของเราถ้าเราไม่ยอม และไม่ถูกฤทธิ์เราก็จะไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยมากในทางของพระเจ้าแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็ชีวิตของเราก็จะเหี่ยวแห้งและตายด้านฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องอันตราย